สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับต่อสวัสดีครับอาแล้วนอกเหนือจากผมกับต่อศักดิ์นะครับวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะทุกท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะว่าเคยมาร่วมบรรยายร่วมพูดคุยกับเรามาแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยในตอนหลายตอนก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตาวิทยากรของเราท่านนี้แน่ๆเลยนะครับนั่นก็คืออาจารย์สัทธภูมิบุญมานะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ภูมิหรืออาจารย์น้องภูมิเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษนะครับประจําโครงการ SEAS นะครับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เองนะครับสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับพี่อาร์มสวัสดีครับพี่ต่อแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็วันนี้ชวนน้องภูมิมานะครับมาคุยในเรื่องที่ตัวอาร์มเองและตัวต่อศักดิ์เองเนี่ยไม่ได้มีความรู้แต่มีความสนใจและอยากฟังน้องภูมิมากๆเลยก็คือว่าในฐานะที่น้องภูมินะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังหรือว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยต่างๆนะครับมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นการเมืองในสถาปัตยกรรมไทยเหล่านี้บ้างหรือเปล่าแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเวลาไปเที่ยววัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยเรามักจะเห็นความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นมักจะเป็นเรื่องแบบหลักๆอย่างรามเกียรติ์เนี่ยครับก็เลยอยากจะชวนน้องภูมิมาคุยกันเรื่องเนี่ยครับว่ามันมีประเด็นอะไรให้เราได้สามารถขบคิดหรือถกเถียงกันได้บ้างหรือเปล่าเชิญครับครับก็เดี๋ยวก่อนไปที่น้องภูมิครับผมเองก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเราทุกคนเป็นเด็กดูเวลาเรียนวิชาภาษาไทยก็คงเคยเรียนเนาะวิชาวรรณคดีก็คือต้องถูกบังคับให้อ่านรามเกียรติ์ใช่มั้ยก็มีความสนใจทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยมาเรียนวิชารัฐศาสตร์พอเห็นชื่อหัวข้อที่ภูมิจะมาชวนคุยวันนี้ก็รู้สึกเอ้ยน่าสนใจมากเพราะว่าบางทีแล้วเวลาเราเห็นเรื่องการใช้อำนาจการปกครองเนี่ยเรามักจะมองไปแต่ที่ตัวสถาบันการเมืองเนาะเรามองไปแต่ที่กฎหมายมองแต่เป็นอะไรซึ่งมีความเป็นการเมืองที่มันเห็นชัดๆตรงๆแต่ทีเนี้ยหัวข้อวันนี้น่าสนใจในแง่ที่เฮ้ยเราเห็นความเป็นการเมืองหรือการให้ความชอบธรรมกับเรื่องการปกครองทางการเมืองที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมหรือจิตรกรรมได้เหมือนกันนะทีนี้อยากให้ภูมิเริ่มต้นก่อนที่จะไปที่ประเด็นหลักที่เตรียมมาเฮ้ยรามเกียรติ์เนี่ยโดยเนื้อเรื่องหลักสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยอ่านหรือไม่คุ้นเคยเนี่ยรามเกียรติ์โดยเนื้อเรื่องหลักๆมันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันถูกนำเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยอย่างไรบ้างผ่านชนชั้นนำของไทยสมัยไหนอะไรครับอยากให้เกริ่นให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับผมได้เลยครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับรามเกียรติ์ทุกคนเคยได้เรียนกันแล้วนะครับในอินเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุคมหากาพย์นะครับก่อนสักก่อนพ.ศ.ขออภัยครับก่อนค.ศ.สักประมาณ200-300ปีมันมียุคมหากาพย์เกิดขึ้นนะครับยุคมหากาพย์เนี่ยมันมีวรรณกรรม2เรื่องที่ส่วนใหญ่เรารู้จักกันนะครับมีมหาภารตะกับรามยณะมหาภารตะเนี่ยเป็นสงครามแต่รามยณะเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันเพราะว่ามันถูกส่งเข้ามาในไทยเนาะรามยณะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนารายณ์นะครับอวตารไปเป็นมนุษย์2แขน2ขาถือธนูแล้วก็ไปตามล่านะครับไปตามล่าฆ่ายักษ์ที่ขโมยพัญญาตัวเองไปนะครับคือนางสีดานะฮะยุคนั้นมันเป็นการอวตารที่สร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายพระรามนะครับที่ถูกโจมตีไปแต่ถ้าเรากลับมาตรงๆคือรามยณะถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยด้วยกระบวนการภารตาภิวัตนะฮะหลายๆท่านจะไม่คุ้นคำนี้แต่ถ้าพูดถึงคำว่า Indianization นะฮะคือการแผ่ขยายหรือการขยายตัวออกไปของคนอินเดียนะครับอินเดียขยายไปทุกที่เพื่อจะแน่นอนอย่างหลักคือการค้าแต่การเผยแผ่ศาสนาหรือการเผยแผ่วัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้อย่างนั้นนะฮะการเผยแผ่การติดต่อการค้าจากอินเดียเข้ามาสู่เซาท์อีสต์เอเชียนะฮะก็เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมด้วยเท่ากับว่าทำให้รามยณะตัวเนี้ยพัฒนาเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะแล้วก็ถูกดัดแปลงเนื้อเรื่องให้เข้ากับพื้นที่นะครับให้เข้ากับความสนใจท้องถิ่นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราดูสืบย้อนกันไปเมื่อเทียบรามเกียรตินะฮะเทียบกับรามยณะ
มันต่างกันมากๆถ้าเป็นรามเกียรติ์ในไทยนะครับเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นมีอสูรตนหนึ่งนะครับทำหน้าที่ล้างเท้าอยู่ที่ตีนเขาไกรลาดนะครับแล้วก็พยายามจะดูแลอย่างดีต่อเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรแต่เทวดาตัวอสูรตนนั้นนะก็โดนแกล้งมาตลอดจนกระทั่งแบบไปขอพรจะได้นิ้วเพชรมานะครับได้นิ้วเพชรชี้ใครก็ตายสรุปแล้วพอได้นิ้วเพชรมาก็เลยไปไล่ฆ่าพอไปไล่ฆ่าเสร็จพระอิศวรก็เลยสั่งให้พระนารายณ์ไปฆ่ายักษ์ตนนั้นชื่อนนทกนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันพอเขาก็จองเวรจองกรรมกันไปจนกระทั่งนนทกอวตารไม่ใช่สินนทกกับชาติมาเกิดเป็นทศกัณฐ์นะครับก็แย่งชิงนางสีดาไปคือเป็นพระลักษมีอวตารชายาของพระนารายณ์พระนารายณ์พระรามก็เลยไปตามไปฆ่าอีกทีนะครับเรื่องราวจะเป็นแบบนี้แต่ระหว่างทางแล้วอ่ะมันจะมีประชาชนของพระรามนะครับที่เป็นลิงทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นไปเป็นพลละไกไปช่วยพระรามตามนางสีดากลับมานะครับเนื้อเรื่องจะเป็นหลักๆประมาณนี้นะครับทีนี้มันเวลามันถูกแปลงเข้ามาครับผมเราก็จะจำได้ว่ามันจะมีทั้งการเขียนแปลงออกมาในรูปของร้อยแก้วร้อยกองใช่ไหมแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังเนี่ยอยากให้ภูมิลองไล่ลำดับให้ฟังหน่อยสิว่าไอ้รามายณะมันถูกแปลและแปลงเข้ามาสู่สยามสู่อยุธยาสู่สังคมไทยปัจจุบันเราเนี่ยมีกี่ช่วงเวลาตามลำดับยังไงบ้างโอ้เรื่องนี้อาจจะยาวนะครับแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือทุกพื้นที่ที่รามเกียรติ์เข้าไปนะครับจะถูกแปลงหมดเลยให้เข้ากับสังคมนะครับแต่เมื่อเข้ามาถึงกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับกษัตริย์องค์แรกเลยที่เขียนแน่ๆคือรัชกาลที่1นะฮะรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยทรงแต่งบทร้อยกรองนะครับเรื่องรามเกียรติ์แต่เป็นฉากต่างๆกันนะครับทั้ง3เล่มเนี่ย3เล่มจบเล่มหนาสักประมาณเท่าพจนานุกรมเนี่ยนะฮะลองไปหาอ่านดูแต่ถ้าพูดถึงจิตรกรรมวัดพระแก้วนะครับจิตรกรรมวัดพระแก้วปรากฏว่าเป็นจิตรกรรมล้อมวัดพระแก้วนะครับที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วเขาบอกว่าเขียนมาตั้งแต่รัชกาลที่1แล้วก็เขียนต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็เขียนกันไปถ้าตรงไหนชำรุดก็เขียนบางทีก็ลบเลยก็ลบนะครับแล้วเขียนใหม่ลบแล้วเขียนใหม่ลบแล้วเขียนใหม่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไอ้ที่เขียนรอบๆกำแพงวัดพระแก้วเนี่ยครับก็คือเป็นตั้งแต่ต้นเรื่องยันสิ้นสุดของเรื่องรามเกียรติ์เลยถูกมั้ยครับใช่ครับก็คือการเขียนวัดพระแก้วนะครับเขาบอกว่ามี168ห้อง68ห้องก็คือผนังใหญ่ๆฮะ1ห้องเล่า1ตอนเลยเขาบอกว่าอาจจะเริ่มไม่ย้อนไปถึงนนทกนะครับแต่เริ่มตั้งแต่พระฤาษีชนกคือพ่อนางสีดาครับไปไถแลกนาขวัญแล้วเจอพระอบนางสีดาตรงนั้นนั่นคือตอนแรกแล้วตอนสุดท้ายคือเหมือนตอนสุดท้ายเป็นตอนที่น้องชาย2คนของพระรามนะครับชื่อพระพรตกับพระสัตรุษไปตามลูกชายของพระรามกับนางสีดากลับมาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนน้อยใจพ่อที่พ่อไม่ดูแลก็เลยหนีออกไปนะครับทั้ง2พรตกับสัตรุษก็เลยตามกลับไปแล้วก็กลับมาเฝ้าพระรามได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วภาพวาดก็จะจบที่ตรงนั้นครับมีช่วงของการบูรณะภาพเขียนเหล่านั้นบ้างมั้ยครับการช่วงการบูรณะครับมีเรื่อยๆครับตามการวิจัยของอาจารย์รุ่งโรจน์พิรมอนุกูลนะครับอาจารย์บอกว่าช่วงร.1 ร.2 ร.3 เนี่ยจะเขียนลบๆอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงร.5ฉลอง100ปีนะครับ100ปีกรุงเทพก็มาเขียนใหม่แต่ก่อนร.5จะเขียนเติมให้เต็มครับร.4 อ่ะทรงสร้างปราสาทพระเทพปิดรขึ้นก็เลยทุบระเบียงคดที่มันเคยวาดอยู่แล้วขยายออกไปนะฮะทำให้ผนังบางส่วนจะว่างเปล่าล้อ5ก็เลยประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะครับเพื่อนั่งร้อยเรียงเรื่องราวใหม่แล้วก็เติมร้อยเรียงเรื่องราวใหม่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยในช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงคณะราษฎรครับคณะราษฎรก็เติม1ใน3-4ท่านที่เป็นมือวาดนะครับก็ยังอยู่เช่นอาจารย์จักรพันธ์ช่วงปลายมากเลยครับอาจารย์จักรพันธ์นี่คือปลายของคณะราษฎรที่แบบหลุดคณะราษฎรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังไม่ได้วาดอยู่อาจารย์จักรพันธ์โปรสยกิจอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์แล้วก็อีกคนนึงคืออาจารย์สง่ามายุระครับเจ้าของแบรนด์ผู้กันที่เราได้ใช้เรียนกันในสมัยประถมมัธยมเนี่ยฮะก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมบูรณะด้วยครับ
เท่าที่ฟังน้องภูมิมาเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆรามายณะที่กลายสภาพมาเป็นรามเกียรติ์ในบริบทสยามเนี่ยมันมีความผูกโยงใกล้ชิดกันกับสถาบันกษัตริย์มากเลยเนาะทีเนี้ยก็เลยสงสัยว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันไหมที่ทำให้สถาบันกษัตริย์อินกับรามายณะหรือรามเกียรติ์มากขนาดเนี้ยซึ่งเดาว่าคำตอบน่าจะยาวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังคำตอบน้องภูมิกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพต่อศักดิ์และอาจารย์น้องภูมินะครับในหัวข้อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ครับเมื่อครู่เนี่ยผมได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ก็เลยอยากจะมาฟังนะครับว่าอาจารย์น้องภูมิเนี่ยจะตอบคำถามดังกล่าวยังไงเชิญเลยครับแน่นอนครับที่ถามว่าทำไมรามเกียรติ์สำคัญมากถึงขนาดไปอยู่ในวัดพระแก้วที่เป็นพระบรมราชวังนะฮะเราต้องตอบกันเลยว่าถ้าเรารู้เนื้อเรื่องนะฮะมันจะบอกเลยว่าจงซื่อสัตย์ต่อพระราชาหรือต่อกษัตริย์ต่อผู้นำอย่างลิงให้ซื่อสัตย์ต่อพระราชานะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะพระรามเป็นผู้นำเราไม่ได้ตอบว่าเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่านะฮะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปอ่านกันนะครับแต่การเคารพหรือการเชื่อฟังหรือการอะไรฮะที่เป็นการ follow เนี่ยฮะอยากให้ท่านได้สังเกตว่าคนทุกคนลิงทุกตัวเมื่อเกิดการออกคำสั่งแล้วทุกคนเชื่อฟังคำสั่งแบบไร้ข้อกังขาฮะขนาดอยากจะเจอพระรามแทบตายอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระรามแทบตายแต่เมื่อมีฉากหนึ่งที่พระรามบอกว่าให้กลับไปครองนครซะให้คนอื่นมาอยู่กับเราให้คนอื่นไปร่วมรบกับเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลิงตัวนั้นเสียใจมากแต่ลิงตัวนั้นก็หยุดแล้วก็กลับไปครองนครแล้วก็หายไปจากฉากเลยนะฮะมันก็คงเป็นความสำคัญที่ว่าเราต้องรู้ว่าวัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ประชุมฮะที่ประชุมของเสนาอำมาตย์ในการถือน้ำพระพัสสัตยานะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าถ้าใครจงรักภักดีต่อราชการคนนั้นก็จะรุ่งเรืองแต่ถ้าคนใดที่ไม่ภักดีนะฮะคนนั้นก็จะตายตกไปดังที่หอกดังที่ดาบอย่างดังอาวุธทั้งหลายที่แช่ลงไปในน้ำขอให้ถูกพวกนั้นอะเข็นฆ่าไปมันก็อาจจะเป็นกลานมันก็จะเป็นกลานสั่งสอนไกลๆอะฮะว่าการที่คุณมาอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งคุณก็รู้ว่าสถาบันกษัตริย์คือพระรามขุนนางทั้งหลายหรือประชาชนทั้งหลายก็คือลิงก็คือขุนกระบี่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเมื่อคุณรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะคุณก็ควรจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์คุณต้องจงรักภักดีต่อผู้นำของคุณดังที่ลิงจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระรามนะครับแปลว่าหลักๆแก่นของเรื่องรามเกียรติ์ก็คือเรื่องความจงรักภักดีเนาะถ้าฟังใช่ครับทีนี้มีคำถามนึงที่ผุดขึ้นมาคืออย่างปัจจุบันนะครับวัดพระแก้วเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำแต่ว่าในสมัยที่มันถูกสร้างขึ้นตอนนั้นนะครับและตอนที่มันถูกวาดภาพขึ้นคนกลุ่มไหนบ้างที่มีสิทธิ์เข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วแล้วมีสิทธิ์ได้เข้าไปเห็นภาพเหล่านั้นเพราะมันคงจะตอบคำถามว่าการที่สถาบันกษัตริย์จงใจวาดรามเกียรติ์ขึ้นบนจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยต้องการให้ใครดูต้องการกล่อมเกลาให้ใครรับเอาคอนเซปต์เรื่องความจงรักภักดีเหล่านั้นเข้าไปแน่นอนครับว่าวัดพระแก้วเป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาขุนนางนะฮะเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์ก็คือขุนนางทุกคนที่อยู่ส่วนกลางนะฮะจะได้เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นคือเข้าอาจจะเข้าไปเฝ้าแหนในโอกาสต่างๆนะครับก็คือการที่เข้าไปเนี่ยขุนนางระดับสูงจนถึงขุนนางระดับกลางอาจจะขุนนางทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาแต่ก็คือเป็นขุนนางระดับบังคับบัญชาดีกว่าผมใช้คำนั้นดีกว่าครับเพราะว่าเป็นคนที่รู้หนังสือแล้วก็รู้เรื่องราวแล้วก็ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยทำให้เขาสามารถเข้าไปอยู่ในพิธีนั้นหรือเข้าไปในสถานที่นั้นได้นะครับขอแทรกนิดนึงว่าโดยส่วนตัวมีข้อสังเกตมานานมากแล้วตั้งแต่เด็กแล้วว่าทำไมเวลาเราดูชื่อสะพานในกรุงเทพก็ตามอ่ะแล้วจะต้องแบบ
สะพานพระราม1 2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปหรือเวลาเราพูดถึงชื่อกษัตริย์ไทยอ่ะครับในราชวงศ์จักรีพอแปลงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจะต้องเป็นคิงรามาใดๆอ่ะข้อสังเกตของตัวเองคือมันเกี่ยวข้องกับการเอารามเกียรติ์เนี่ยมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรมาเป็นฐานคติของการเรียกฐานกษัตริย์แล้วทำให้กษัตริย์ที่ว่าเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นคู่เทียบเนาะระหว่างกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีกับพระรามเนี่ยถูกต้องไหมครับความเข้าใจชุดนี้ชุดนี้ถูกต้องเลยครับแต่ชุดนี้ความเชื่อชุดนี้ไม่ได้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่เป็นในสมัยรัชกาลที่6นะฮะรัชกาลที่6แน่นอนอย่างที่เรารู้กันเป็นทุนเล่าเรียนหลวงชุดแรกเนาะชุดแรกๆเลยนะครับร.6ทรงไปเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเลยนะฮะที่โรงเรียนหนึ่งในประเทศอังกฤษชื่อโรงเรียนอีตันเป็นโรงเรียนผู้ดีนะครับโรงเรียนผู้ดีมากโรงเรียนอีตันนะครับผมทราบจากอาจารย์เบนแอนเดอร์สันว่าคนที่ไปเรียนอีตันน่ะเขาจะบังคับเรียนภาษาโบราณให้เลือก1ภาษาภาษาแรกคือภาษาละตินกับภาษาที่2คือภาษาสันสกฤตนะฮะทราบมาว่าร.6เลือกภาษาสันสกฤตนะฮะแล้วทำให้เรารู้ว่าร.6เนี่ยได้อ่านงานเยอะมากได้อ่านงานแบบได้อ่านงานพาราตะงานอินเดียเยอะมากจนกระทั่งแปลอะไรต่อมีอะไรเข้ามาผมคิดว่าร.6เนี่ยน่าจะได้อิทธิพลชุดเนี่ยมาเยอะมากนะฮะอิทธิพลชุดนี้มาเยอะมากแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นพระรามแล้วก็เรียกกษัตริย์หลายๆองค์ก่อนหน้าว่าเป็นพระรามหมดเลยนะฮะทั้งที่ในยุคแรกๆเนี่ยกษัตริย์เป็นทั้งพระรามและพระอินทร์นะฮะถ้าเราสังเกตนะครับพระที่นั่งองค์นึงที่ออกว่าราชการที่เป็นท้องพระโรงออกว่าราชการนะฮะองนั้นที่ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จใช้ทำบุญนะฮะชื่อพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยอมรินทร์ไม่ใช่พระรามแต่อมรินทร์คือพระอินทร์ใช่อมรินทร์คือพระอินทร์แต่อมรินทร์วินิจฉัยอ้าวแล้วทำไมอ่ะตอนแรกๆอ่ะเขามีคติเชื่อว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลเขาก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นพระอินทร์แต่ตัวเองก็เป็นพระรามด้วยในขณะเดียวกันนะฮะแต่ความเชื่อชุดพระอินทร์เนี่ยมันหมดไปหมดเลยเมื่อกระทั่งร.6เพราะร.6เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นพระรามนะครับดูได้หลายอย่างเลยร.6ทรงไปเจอร.6ทรงไปเจอธงชิ้นหนึ่งครับที่นครปฐมตอนเสด็จตรวจราชการเป็นธงรูปไม่ใช่รูปครับเป็นหัวเสาเป็นหัวเสารูปลิงร.6ปลื้มมากร.6ชอบมากนะฮะก็เลยหยิบธงนั้นออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะสถาปนาธงใหม่ชื่อธงราชกระบี่ยุทธนะฮะธงราชกระบี่ยุทธกระบี่คือลิงนะฮะแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งตอนนี้ครับหารูปยากมากผมพยายามหารูปอยู่แต่เมื่อเข้าไปในปราสาทพระเทพบิดรนะครับซุ้มเหนือพระบรมรูปทั้งหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นครุฑฝั่งขวามือจะเป็นลิงนะฮะหรือว่าจะไปดูในพิธีพระบรมศพก็ได้มันจะมีธง2ธงครับธงซ้ายเป็นธงครุฑธงขวาเป็นธงลิงเดินนำหน้าขบวนพระบรมศพและเดินนำหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็กำลังจะบอกว่านั่นแหละพระองค์ทรงเป็นทั้งพระนารายณ์และพระองค์ทรงเป็นทั้งพระรามในองค์เดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องราวหรือศิลปกรรมแค่นั้นที่กำลังจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระรามและพระนารายณ์พร้อมกันแต่ธงพระราชอิสริยยศนะครับธงพระราชอิสริยยศคือธงนำขบวนเนี่ยก็มีทั้งลิงและมีทั้งครุฑเหมือนกันนะฮะก็จะใช้ในเวลาเต็มยศด้วยนะครับทีนี้นอกจากตัวละครที่ปรากฏบนฝาผนังครับซึ่งแน่นอนพระรามหมายถึงตัวแทนก็คือเป็นกษัตริย์และเป็นพระนารายณ์อวตารลิงก็หมายถึงคุณนางหรือไพร่พลที่ต้องมีความจงรักภักดีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีปรากฏที่อยู่นอกเหนือจากจิตรกรรมฝาผนังแต่เรียกว่าอะไรเป็นสถาปัตยกรรมเป็นศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดครับที่เป็นรูปปั้นอะไรทั้งหลายภูมิอาจารย์น้องภูมิคิดว่าเขาปั้นยักษ์เหล่านั้นน่ะคือเขาต้องการให้มันทำหน้าที่บอกอะไรแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่เห็นเนาะว่าซุ้มประตูที่รอบวัดพระแก้วอ่ะมีลิงเลยมีแต่ยักษ์นะฮะแน่นอนเขาผมพยายามตีความหลายๆอย่างแต่ผมสิ่งที่ผมตีความแล้วก็พยายามบอกหลายคนคือถ้าคุณทำตัวให้เป็นอสูรคุณก็คงมีหน้าที่แค่เฝ้าประตูคือคุณก็คงไม่มีหน้าที่เป็นขุนนางที่จะใกล้ชิดหรือเข้าใกล้สถาบันกษัตริย์นะฮะคุณก็คงทำหน้าที่อันต่ำต้อยคือทำหน้าที่เป็นแค่ทวารบาลนะครับนั่นแหละมันก็คงเป็นแค่นั้นไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีคุณค่าไปกว่านั้นนะฮะก็คงแค่ยืนเฝ้าประตูก็กลับกลายหน้าที่เป็นนนทกเหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าสมมติว่าคุณ
กล้าจะลองดีไม่พักดีต่อพระรามคุณก็คงโดนฆ่าไม่โดนฆ่าคุณก็กลายเป็นแค่ยักษ์เฝ้าประตูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอาจารย์น้องภูมิพูดถึงว่ามันมีช่วงที่คณะราษฎรเองก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะกับตัวจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ครับทีนี้กำลังสงสัยว่าปกติเราเข้าใจว่าศิลปะแบบคณะราษฎรมันต้องมีลักษณะต่อต้านหรือตรงกันข้ามหรือไม่สอดคล้องกับศิลปะแบบวังนะครับแต่ทำไมคณะราษฎรถึงเข้ามามีบทบาทส่วนนี้อันนี้อาจจะขอคำตอบสั้นๆก็ได้ครับผมกำลังมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นการฟื้นฟูมากกว่านะครับการฟื้นฟูให้มันครบสมบูรณ์เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วง150ปีหรือ250ปีที่เราเจอตุ๊กตาหินที่เราค้นพบกันเมื่อไม่นานมานี้ครับอาจจะเป็นแค่การฟื้นฟูไม่ให้มันทรุดโทรมครับให้มันครบสมบูรณ์เฉยๆอาจจะเป็นแค่นั้นนะครับไม่ได้รื้อเพื่อสร้างใหม่แบบประตูสวัสดิโสภาที่เพลนเรียบแล้วก็ต่อต้านความวิจิตรงดงามอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแค่นั้นครับโอเคครับเสียดายจังเลยเนาะวันนี้เวลาของเราสั้นมากเลยจริงๆยังมีประเด็นอะไรอีกมากมายที่เราสามารถพูดคุยหรือว่าชวนกันตั้งคำถามได้อีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่เวลาเรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยมีความสนใจเพิ่มเติมหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพต่อศักดิ์และอาจารย์น้องภูมิขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ